ตัวเองข้างโอ้โหสุดยอดเลยคำว่าแชร์เนี่ยแล้วต้องแชร์กันนะหญิงหรือชายต่างวัยต่างขนาดแล้วก็แชร์กันได้คนไม่เห็นเป็นปัญหาเลยนะหญิงหรือชายต่างวัยต่างขนาดแชร์ไปแชร์กับเชื่อมเชื่อมไปว่าออกนะแชร์กันนะครับขอแชร์มา2 ปีไม่เคยกินยาอะไรเลยดีมากนะครับนับอากาศเท่านั้นค่ะตั้งแต่เจอลุงใน YouTube และทำตามไททันแมนได้ผลดีมากค่ะขอบคุณลุงงอกและไททันแมนเป็นอย่างมากนะครับก็โอเคมันก็ได้ผลนะครับถามว่าที่ว่าเนี่ยใครได้ประโยชน์ก็ท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพทุกคนทุกท่านนะได้ประโยชน์นะครับใช่ไหมหรือว่าอย่าย้อนแย้งลงย้อนแย้งไปเลยกดไปเยอะไอ้ตรงนี้กดย้อนแย้งโยดไม่ดีกดไปเยอะไปอะไรไปแล้วผมเฉยพวกนี้ใช่ไหมครับ ก็ดูนี่ใครว่าไม่ดีทีเนี้ยอย่างนี้เป็นต้นก็เหมาะก็ควรตามที่ว่านี่เนาะ โอเคไหมก็ถือว่าได้ผลก็ทำเราครับพวกนี้ของดีๆเป็นของฟรีด้วยให้ถึงบ้านต่างหากโอ้ยไหนได้อยู่เอ้ยว่านะเนี่ยมันต้องช่วยกันมนุษย์เราไม่ช่วยกันมันต้องมีความคิดที่จะช่วยเหลือตัวคุณทางตรงทางอ้อมอย่าไปหวังผลตอบแทนครับเดี๋ยวมันมีผลมันเองพวกนี้ใช่ไหมครับผลตอบแทนก็เป็นบุญเป็นกุศลอะไรก็ว่ากันไปตามเกิดตามมีนะยิ่งให้มากยิ่งได้มากนะครับไม่รู้ไว้นี่ผมใช้หลักนี่เลยครับยิ่งให้มากยิ่งได้มากแต่ความคิดตรงนี้ผมมีมาตั้งนานแล้วยิ่งให้มากยิ่งได้มากตั้งแต่ยุคนู้นตั้งแต่ปี2508ให้มากยิ่งได้มากเพราะช่วงนั้นน่ะสอนเรื่องราวของเครื่องยนต์กลไกสุดท้ายเขียนหนังสือขายได้แหละเครื่องยนต์กลไกก็เพราะยิ่งให้ได้ยิ่งให้มากยิ่งได้มากนั่นเองครับก็เพราะคำนี้เองไม่รู้ขายได้ก็แล้วกัน เล่ม120 บาทนี่ไปเล่นช่างวันหยุดขี้ไก่ใช่ไหมล่ะลุง ใครเคยอ่านบ้างเนี่ยอ่านระหว่างไม่ลงนะตัวหนังสือลุงไม่ได้นะบอกใครก็ได้อ่านแล้วลืมไม่ลงนะหรืออ่านแล้วฝันร้ายโอ้ไม่มีแล้วครับคนไหนเคยอ่านช่างบรรยุทธ์ในนิตยสารกลางปีมาก่อนจะรู้ทันทีเลยโอ้สำนวนกวนโอ้ยก็เยอะกวนใต้นมก็แยะฟังสักตั้งสักหน่อยดีไหมจำนวนสัตว์โลกเกิดจากการผสมพันธุ์กันตามกฎของธรรมชาติเครื่องยนต์กลไกเกิดจากจินตนาการที่ถือกำเนิดมาจากสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติคนหูหนวกหรือตาบอดมีจินตนาการเหมือนกับคนหูดีตาดีชั้นใดเครื่องยนต์กลไกย่อมก่อเกิดกำเนิดมาจากคนใบ้ได้ฉันนั้นเหมือนกันเครื่องยนต์เกิดจากคนใบ้มนุษย์มนาและสัตว์ป่าตลอดจนสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายในสากลโลกถือกำเนิดมาจากบรรพบุรุษที่อาศัยจุดปฏิสนธิสืบพันธุ์ต่อเนื่องกันมาช้านานเครื่องยนต์กลไกเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตจิตใจจะเอาอะไรมาเป็นจุดกำเนิดที่แท้จริงถ้าจับหญิงชายต่างวัยต่างขนาดมาอยู่ร่วมหออันเดียวกันอีกไม่นานวันคงกำเนิดทายาทแต่ถ้าหากว่าจับเครื่องยนต์กลไกต่างยี่ห้อเข้ามาอยู่ห้องหอเดียวกันต่อให้อีกหลายร้อยล้านวันก็ไม่มีวันไม่มีอะไรเกิดขึ้นในกอไผ่ว่าไปโน่น นี่สำนวน ฟังให้ดีตราบใดที่นักวิทยาศาสตร์สาขาชีวะยังไม่สามารถค้นหาคำตอบว่าสิ่งมีชีวิตชนิดแรกของโลกเกิดมาได้อย่างไร นั่นภาษาอะไรนายไกรสอนพรหมพิทักษ์คนหัวงอกในปัจจุบันซึ่งจัดอยู่ในจำพวกบัวใต้น้ำจะหาคำตอบมาบอกเล่า90ต่อท่านที่อ่านนะครับเครื่องยนต์กลไกเกิดจากสิ่งนั้นสิ่งนี้มันเป็นไปไม่ได้และเป็นไปไม่ได้แน่นอนจนกว่ากระดูกจะถูกแปรสภาพเป็นอย่างอื่นกันแน่อ้าวเนี่ยสำนวนยังไม่ได้เข้าเรื่องกันเนี่ยยังไม่ได้เข้าเรื่องกันเนี่ยอ้าวยังไม่ทันไรร่มปากอาบซะแล้วพอมันจะกลายเป็นมากเกินไปก็เรียกว่าสำนวนกวนโอ้ยก็ได้สำนวนกวนใต้นมพวกนี้ได้ทั้งนั้นลุงอ้าวเขียนเรื่องราวเครื่องยนต์อ่านแล้วก็หัวเราะตอกกระซิกกันด่ากันละกันนะโอเคนะเอาละต่อไปทีนึงนะครับคุณลุงอยู่200 ปีผมคงอยู่ไม่ถึงละก็